สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนด้วยแล้วกันนะครับและคลิปนี้ผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนัง Uncharted นี่เป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นที่สร้างจากวิดีโอเกมชื่อดังของ PlayStation นะครับผมต้องบอกว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแฟนตัวยงอะไรนะแต่ผมเล่นทุกภาคเลยนะฮะ1 2 3 4แล้วก็รู้สึกว่าจะมีภาคพิเศษที่เป็นผู้หญิงเป็นตัวนำอ่ะนะจำชื่อภาคไม่ได้แล้วเล่นนานละแต่รู้สึกเลยว่าโอ้โหสร้างเป็นหนังก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีตัวอย่างแรกมาแล้วนะโฉมแรกของ Uncharted แต่ผมไม่ได้รีแอคชั่นเห็นตัวอย่างนี้ออกมานะครับก็ลองดูสักนิดนึงว่ามันจะเป็นยังไงนะส่วนตัวเนี่ยบอกก่อนเลยว่าโอ้โหตอนประกาศสร้างมาเนี่ยดีใจนะที่จะทำเป็นหนังสักทีแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบแคสติ้งนักแสดงของทอมฮอลแลนด์สักเท่าไหร่นะแม้ว่าน้องเขาจะแสดงใน Spider-Man ที่แบบว่าเพิ่งจบไปได้ดีมากๆแต่อัชชาเต้นเนี่ยในบทของนาธานเดรกเนี่ยไม่เอ้ยคิดยังไงก็ไม่ใช่ทอมฮอลแลนด์นะอย่างซันลี่เนี่ยยังพอได้นะได้มาร์ควอเบิร์กใช่ไหมยังพอเหมือนนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอดูตัวอย่างสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะโฉมแรกผมไม่เคยดูเลยตัวอย่างดูสักหน่อยแล้วกันนะว่าเฮ้ยทอมฮอลแลนด์จะไปได้ไหมอะไรอย่างงี้นะวิเคราะห์กันนิดนึงนะครับบ้านเราฉาย17กุมภาพันธ์โอ้ยังอีกนานนะตัวอย่าง2นาที23วินาที1 2 3Hey kid, a little young for a bartender, aren't you? A little old for prom, aren't you? มาเป็นบาร์เทนเดอร์ซะแล้วนาธานกู Everything in here. Why the map? The biggest treasure that's never been found. 5 billion easy, right? But it's just a story. I beg to differ. มาทอมฮอลแลนด์นี่เหมือนปีเตอร์ปาร์เกอร์ล้างภาพก่อนล้างภาพ My family found the world's biggest fortune. Then was betrayed.People have been searching for it all in vain. Both you turning keys clockwise at the same time. Thanks a lot. You almost got me killed. Hey! Why Sully? Well, it was 50-50, so I made a guess. Clearly. ตัวละครหญิงนี้แคสติ้งมาเหมือนมากเลยในเกมอ่ะชื่อตัวอะไรนะลืมที่เป็นนางเอกภาคแรกนั่นแหละ Tragic history, so much blood. I'm pretty sure he's just trying to kill me. Oh, this is gonna suck.Don't get caught. You were just gonna leave me back there. Somebody had to get the cross. Hehe, ho 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 ho. Sally นี่ก็ยังหนุ่มนะยังไม่แก่นะฮะโอ้โหนี่ฉากไม่เหมือนในเกมเลยเว้ยเฮ้ยคุ้นมากเลยฉากเนี้ยเฮ้ยโอ้ครับโอ้ครับเป็นคำสะบัดที่คุ้นเคยของนาธานเดรกYou have no idea who your partner is. เนี่ยตัวเนี้ยชื่ออะไรวะลืมอ่ะ What else are you telling me? The victor spoils. เดี๋ยวต้องไปดูรายชื่อนิดนึงนะ โอ้โหยกกันไปทั้งเรือแบบนั้นเลยเหรอโอ้ยอลังการสัตว์ผจญภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลกเฮ้ยคุณกำลังบน What is that thing on your face? Pubes right around the corner kid ฮ่าฮ่ามีหนวดแล้วเว้ยซันลี่เออเนี่ยเห็นไหมมาร์ควอเบิร์กซันลี่เนี่ยยังพอโอเคนะผมว่านะนักแสดงหญิงที่ในตัวอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ที่แคสติ้งมาดีมากๆคือโคอี้ไปดูชื่อนักแสดงจาก IMDB มาแล้วนี่แหละที่แบบโอ้โหเมื่อกี้เห็นแบบนี้คล้ายมากเลยนะในเกมนะโอ้โหก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับรีแอคชั่น Uncharted นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากดูตัวอย่างนี้ส่วนตัวนะครับผมว่าก็ออกไปในทางพล็อตที่เราเคยเล่นเกมนะเป็นแนวที่แบบว่าเป็นหนังแนวผจญภัยนะฮะตามล่าหาสมบัติเป็นสมบัติอันล้ำค่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ตัวละครเอกอย่างนาธานเดรกต้องร่วมผจญภัยกับตัวละครอย่างซันลี่นะครับคู่หูต่างวัยของเขานะครับโดยมีโคอี้มาร่วมด้วยอะไรอย่างงี้นะบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยดูแบบว่าเอ้ยคล้ายคลึงกับเกมหลายๆฉากอยู่เหมือนกันนะที่สายตาที่เห็นนะผมก็เล่นเกมไปนานแล้วนะก็อาจจะมีลืมๆไปบ้างแต่ก็มีรู้สึกว่ามีกลิ่นอายของเกมอยู่บ้างนะครับซึ่งตรงเนี้ยในเรื่องของฉากแอคชั่นในเรื่องของปมในเรื่องของอะไรเขาเรียกว่าการหาสมบัติเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เข้มข้นและน่าจะแบบดูแล้วก็น่าจะตามหาสมบัติยากหรือแบบมีอะไรอะปริศนามีมิชชั่นมีแบบว่า
เขาเรียกว่าอะไรนะแก้พัซเซิลอะไรเงี้ยระหว่างไปหาอะไรเงี้ยกว่าจะหาสมบัติได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็อารมณ์คล้ายๆกับพวกทูมเรดเดอร์อินเดียนาโจนอะไรประมาณนี้ป่ะน่าจะอารมณ์นั้นนะครับเท่าที่ดูเนี่ยแนวหนังเนี่ยคงจะไม่ได้แหกอะไรจากเกมนะเพราะเขาจะต้องตามเกมอยู่แล้วนะฮะเพราะเกมมันก็เป็นแนวหาสมบัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความน่าสนใจเนี่ยผมว่าเป็นแคสติ้งนี่แหละฮะนักแสดงนะฮะอันนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้มีอคติอะไรใดๆนะเพราะว่าทอมฮอลแลนด์เนี่ยเพิ่งดู Spider-Man No Way Home แล้วแม่งชอบบทบาทเขาแล้วมากๆนะครับบทบาทของปีเตอร์ปาร์เกอร์นะแต่ในเรื่องอันชัตเต็ดเนี่ยขออภัยจริงๆนะที่ต้องบอกว่าโอ้โหทอมฮอลแลนด์แม่งไม่คือจริงๆว่ะแม่งไม่ได้อ่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคนที่เคยเล่นเกมนะไม่ได้แบบว่าอคติหรืออะไรใดๆนะผมว่าคนที่เคยเล่นเกมน่าจะมองทอมฮอลแลนด์ในบทบาทของนาธานเดรกไม่ออกเลยว่าแม่งเป็นนาธานเดรกยังไงแม่งเหมือนปีเตอร์ปาร์เกอร์อะไรยังไงอย่างนั้นนะอาจจะติดตาด้วยนะครับถ้าถามว่าผ่านไหมผมให้ไม่ผ่านก่อนแล้วกันนะดูจากตัวอย่างเนี่ยโอ้โหมากอะไรต่างๆเนี่ยคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าสมมุติถ้าอัจฉริยะเต้นภาคเนี้ยปังขึ้นมาแล้วก็อยากจะทำภาคต่อไปเรื่อยๆแม่งต้องเอาทอมฮอลแลนด์มาเล่นอีกเอาทอมฮอลแลนด์เล่นไปเรื่อยๆจนทอมฮอลแลนด์แก่เนี่ยเป็นนาธานเด็กวัยแบบเหมือนในเกมอ่ะที่แบบเขาเริ่มมีอายุขึ้นเรื่อยๆตามภาคใช่ไหมจะเป็นแบบนั้นเหรอแล้วทอมฮอลแลนด์เนี่ยจะโตขึ้นมาหน้าตาคล้ายนาธานเด็กในเกมเหรอวะไม่ใช่อะยังไงก็ไม่ใช่นะดูแล้วนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องไปดูในหนังอีกทีนะค่อยตัดสินใจนะว่าทอมฮอลแลนด์เนี่ยจะเล่นได้ดีไหมแล้วก็สวมบทบาทนาธานเดรกได้แจ่มหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ยังแยกไม่ออกกับบทบาทของปีเตอร์ปาร์เกอร์สักเท่าไหร่นะฮะส่วนคนอื่นอันนี้ผมชอบนะอย่างมาร์ควอเบิร์กเนี่ยแคสติ้งมาเป็นวิกเตอร์ซัลลิแวนนะฮะหรือว่าซัลลี่นะที่เราเคยได้เห็นในเกมอันนี้พอมีเค้าโครงนะผมว่านะครับผมว่าแบบมีทรงเลยอ่ะว่าจะเป็นซัลลี่ได้ดีอ่ะอันเนี้ยแบบว่าไม่ได้ฉีกอะไรมากมายอย่างทอมแลนด์เนี่ยเอ้ยนึกไม่ออกเลยภาพของนาธานเดรกแต่อันนี้ยังพอมีทรงใช่ไหมแล้วยิ่งตอนท้ายของตัวอย่างเนี้ยเราได้เห็นเขาติดหนวดด้วยมีหนวดด้วยยิ่งแบบว่าถ้าอายุมันผ่านไปสัก10ปีเนี่ยโอ้เป็นซัลลี่วัยแก่อย่างที่เราเคยเล่นอันชาร์เต็ดภาคท้ายได้เลยนะใช่ไหมอันนี้ชอบเลยส่วนอีกคนนึงนะฮะที่เห็นในตัวอย่างนี้นะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยจำชื่อไม่ได้ตอนแรกแล้วรู้สึกแคสติ้งมาได้ดีเหมือนเกมเลยก็คือโคอี้นะครับนักแสดงเนี่ยได้โซเฟียเทเลอร์อารีนะครับมาเล่นบทนี้นะครับซึ่งดูแล้วมีความเข้มนะฮะแล้วก็แบบใช่เลยนะคาแรคเตอร์หน้าตาอะไรเงี้ยอันนี้ชอบเลยนะครับผมว่า2ตัวเนี้ยโอเคแล้วค่อนข้างโอเคเลยแหละครับส่วนตัวร้ายแล้วก็ของที่สมบัติที่เขาไปหาเนี่ยดูยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะคงจะต้องแกะแบบละเอียดอันนี้ผมพูดแบบคุ้นหัวนะตัวร้ายน่าจะเป็นอันโตนิโอบันเดรัสนะที่มาแสดงหรือเปล่านะอันนี้นะครับจากเท่าที่เห็นนะเห็นแวบๆก็ต้องรอดูต่อไปนะน่าถึงเต้นอยู่เหมือนกันนะน่าดูแต่ไม่ค่อยชอบทอมแฮนแลนด์เท่าไหร่นะคะแนนตัวอย่างนะให้สักผมให้สัก 2.5 แล้วกันเต็ม5ให้ระยะกลางๆแล้วกันยังน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าจะแตกนะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะผมว่านะด้วยความที่แคสติ้งแม่งไม่อินแล้วอะแล้วแบบอย่างอื่นนี้จะเป็นยังไงนะน่าเป็นห่วงอยู่ครับท่านเพื่อนแหละรู้สึกยังไงกับตัวอย่างอันชัตเต็ดลองเข้ามาคุยกันนะครับโอเคชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่กับรีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่เรื่องหน้าแล้วกันครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดี